ธูปสามดอกบูชาใครกันแน่ต่อไปไม่ยากใช่ไหมคะยังไม่ยากอยู่เฮ้ยข้อไหนยากแล้ววะเอ้าดอกไม้ในข้อใดนิยมนำมาบูชาพระดอกกุหลาบดอกทานตะวันดอกดาวเรืองหรือดอกบัวครูบอกว่าให้ใช้ในชีวิตประจำวันบ้านใครบูชาดอกอะไรก็เอาดอกนั้นเลยนะใช่เปล่าใช่เอาตอบใช่อีกนั่นมันบ้านเราแต่บ้านอื่นนะเขานิยมนิยมส่วนใหญ่ต่อไปคุยมากแสดงว่าได้แล้วต่อไปข้อ4กรวดน้ำเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปทำบุญแล้วจะให้ใครต้องกรวดน้ำกรวดน้ำทำอะไรก็แผ่เมตตาขอบอกบุญผู้อื่นคออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับงอขอขมาแก่ผู้ล่วงลับอ่านให้ฟังสำหรับคนที่อ่านไม่ค่อยคล่องนะต่อไปข้อที่5การไหว้โดยประนมมือขึ้นเหนืออกแล้วค้อนศีรษะเล็กน้อยเมื่อกี้ไม่ได้ทำเนาะเหนืออกแล้วค้อนศีรษะเล็กน้อยใช้ไหว้ใครไหว้ผู้ใดก็ไหว้พระรัตนตรัยขอบิดามารดาขอครูบาอาจารย์งอมิตรสหายไอ้ข้องูนี่ไม่เคยไหว้สักทีจะทำถูกไหมเนี่ยใช่ไหมต่อไปง่ายๆค่ะง่ายๆต่อไปข้อที่6ในการกราบพระรัตนตรัยผู้ชายนั่งในท่าใดผู้ชายอย่านั่งผิดนะห้ามนั่งผิดห้องนี้มีคนนั่งผิดไหมมองดูแล้วมีใครจะนั่งผิดบ้างไม่มีมีแต่ผู้ชายเต็มตัวใช่ไหมต่อไปได้แล้วข้อนี้ให้คิดเองข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อกี้เนี่ยครูพูดไปแล้วอัญชลีวันทาอภิวาทข้อไหนไม่ถูกใช้จินตนาการอัญชลีวันทาอภิวาทอ๋อนี่ได้ยังต่อไปข้อที่8การเคารพศพต้องจุดธูปกี่ดอกจำไว้ตลอดชีวิตนี่มันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรประสบการณ์ที่สูงสุดในชีวิตนะนิตยาเพราะมันต้องใช้เพื่อนหนึ่งคนนะที่เสียไปต้องจำให้ได้นะลูกเพื่อนๆก็เหมือนกันเราต้องเสียเพื่อนไปถึงหนึ่งคนเราจะถึงได้บทเรียนอันนี้มันแพงมากเพราะนั้นจำไว้ตลอดชีวิตสอนลูกสอนหลานสอนเหลนข้อนี้นะต่อไปการกราบศพคฤหัสถ์กราบอย่างไรเอาสิมันมีคำว่าคฤหัสถ์เข้ามาเกี่ยวข้องกราบแบมือกราบตั้งมือ3ครั้งกราบตั้งมือ1ครั้งกราบแบมือ1ครั้งกราบแบมือ3ครั้งกราบแบมือ1ครั้งต่อไป
ต้องให้แปลหมดทุกอย่างเลยเนาะต่อไปข้อที่10การกราบผู้อาวุโสควรนั่งอย่างไรนั่งท่าเทพธิดานั่งทั้งนั่งท่าเทพบุตรนั่งท่าเทพธิดานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่นแหละเดี๋ยวเฉลยเนี่ยรวดเร็วปานกามนิตเลยละอ้าวตอบยังตอบแล้วกดด้วยตัวเองกดด้วยตัวเองอย่าเขียนเลอะเทอะในที่บูชาสูงสุดก็คือพ่อกอไก่พระพุทธรูปข้อนี้มิควรผิดเป็นอย่างยิ่งต่อไปข้อที่สองบูชาจุดธูปสามดอกหมายถึงบูชาไม่ใช่บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณสามอย่างพระปัญญาพระบริสุทธิ์แล้วก็พระกรุณาพระรัตนตรัยธูปแทนพระพุทธเทียนแทนพระสงฆ์ดอกไม้แทนเทียนแทนพระธรรมดอกไม้แทนพระสงฆ์จำไว้ค่ะดูใหม่นะถ้าเป็นบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าก็คือธูปแต่ธูปนั้นมีสามดอกใช้พระพุทธสำหรับพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะท่านมีพระคุณกับเราสามอย่างคือพระปัญญาพระบริสุทธิ์แล้วก็พระกรุณาอันนี้เป็นคุณของพระพุทธเจ้าแทนด้วยธูปสามดอกส่วนพระธรรมแทนด้วยเทียนพระธรรมพระวินัยสองเล่มที่ถือไปเวียนรอบโบสถ์นะดอกไม้ธูปเทียนส่วนดอกไม้เอาไว้แทนพระสงฆ์ว่าแล้วเฉียวข้อนี้ต้องผิดไหนข้อนี้ใครถูกสุดยอดมากอัตพลเก่งมากเลยนะอ้าวต่อไปนะเหลือเชื่อต่อไปข้อที่3ดอกอะไรนิยมบูชาพระถูกว่าแล้วเฉียวเราน่ะใช้ดาวเรืองเพราะดาวเรืองเรามีเยอะแต่ที่เขานิยมกันทั่วไปเขาใช้ดอกบัวต่อไปนี้หาซื้อดอกบัวนะจะได้ไม่ผิดพลาดต่อไปอะไรกรวดน้ำทำเพื่ออะไรแสนแสนบอกว่าต้องข้อคอควายเท่านั้นเอาละมันไม่ควรผิดอ่ะมันไม่ควรผิดยกเว้นข้อเมื่อกี้ข้อเดียวเท่านั้นเนาะเอาไหว้เหนืออกก้มเล็กน้อยพ่อแม่น่ะบิดามารดาน่ะก้มเกือบสุดชีวิตนั่นแหละแต่ก้มสุดชีวิตคือพระถูกไหมลองลงมาก้มน้อยหน่อยเหนือกว่าพระต่ำกว่าพระหน่อยก็คือพ่อแม่ใช่ไหมใครที่ก้มนิดๆน่ะบอกแล้วไม่รู้จักทำกันก็เลยตอบไม่ได้นะเอาต่อไปข้อที่ไหนข้อนี้ใครถูกยังมโนนึกได้เอานั่งเอามือลงต่อไปท่านี้เป็นห่วงมากเลยผู้ชายนั่งท่าไหนผู้ชายต้องนั่งท่าเทพพบุตรเท่านั้นผู้ชายคนไหนนิยมนั่งท่าเทพธิดาระวังตัวไว้ให้ดีชาติหน้าฉันใดถ้าเกิดมีขึ้นมากลายเป็นเทพธิดาไปไม่รู้ตัวนะพยายามเราเป็นชายต้องนั่งให้ถูกต่อไปข้อที่7อะไรไม่ถูกอัญชลีวันทาใช่ไหมวันทาอภิวาสงองูไม่ถูกไหนใครผิดโอ้โหเมื่อกี้ครูบอกว่าให้อะไร
ไปดูอะไรอยู่เมื่อกี้ไอ้เรื่องเลยต่อไปเอ้านิตยาตอบข้อไหนคะลูกกอไก่นะอ้าวกอไก่คุณครูบอกแล้วว่าบทเรียนนี้ราคาแพงมากนะต้องใช้ชีวิตเพื่อนเป็นหนึ่งคนนะถึงจุดถูกเนี่ยอ้าวนอกจากนั้นแล้วจุดธูปจุดธูปอีกจุดธูปหนึ่งดอกแล้วต้องกราบกี่ครั้งคำว่าคฤหัสถ์ก็คือบุคคลทั่วไปถ้าคุณครูเฉลยนักเรียนไปนักเรียนก็ตอบได้หมดสิให้ไปคิดบ้างตั้งมือตั้งมือไม่ต้องแบถ้าพระสงฆ์นะแบแล้ว3ครั้งใช่ไหมคะและสุดท้ายคุณปู่คุณย่าทำไงนั่งท่าไหนคะไม่เทพบุตรเทพธิดาแล้วนะคะนั่งคาเพียบอ้าวเรียบร้อยได้เท่าไหร่ไหนใครได้10อรรถพลได้ไหม9อ้าวแล้วไม่เป็นอรรถพลหรอกเลยเมื่อกี้ข้อยากทำได้เลย8ยังพอลุ้นอยู่ยังพอลุ้นอยู่อ่ะตีมาเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาล่ะวันนี้เรามีนักเรียนจากโรงเรียนจังหวัดอะไรนะคะอุดรธานีมาร่วมกับเรียนกับพวกเราด้วยอยู่หลังห้องนะคะเอาละค่ะพอดีหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้สวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะ